เปิ้ลไอรินเผยถึงคลิปแช่งใบเตยหนุนแอร์เมสในตารางขออโหสิถอนคำแช่งตอนนั้นค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรเปิ้ลไอรินเผยถึงคลิปแช่งใบเตยให้หนุนแอร์เมสในตารางเมื่อ9ปีขออโหสิกรรมถอนคำแช่งจากกรณีกลายเป็นคลิปไวรัลย้อนคำสัมภาษณ์ของเปิ้ลไอรินเมื่อ9ปีที่แล้วพูดถึงใบเตยอาสยามว่าถ้าเขายังไม่หยุดไม่ขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางแน่ค่ะนั้นโดยเป็นปมเหตุบาดหมางเมื่อ9ปีก่อนกรณีความหึงหวงดีเจแมนที่เล่นหนังเข้าฉากเลิฟซีนกับเปิ้ลไอรินแบบดูเดือดจนมีกระแสเมาส์มอยถึงขนาดว่าใบเตยสั่งตัดฉากเลิฟซีนบางส่วนออกอ่านข่าวดราม่าสนั่นแห่แชร์คลิปคำทำนายเปิ้ลไอรินถึงใบเตยชาวเน็ตบอกขนลุกด้านเปิ้ลไอรินออกมาแชร์ฝ่ายชายขอหลับนอนด้วยถึง3ครั้งซึ่งดีเจแมนก็ได้ออกมายอมรับว่าพูดขอหลับนอนจริงแต่แค่พูดเล่นส่วนใบเตยแฟนสาวได้มีการโพสต์แขวะเปิ้ลบนโซเชียลจนกลายเป็นที่มาของประโยคไม่ขอโทษได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางอย่างที่เห็นกันในคลิปดังกล่าวโดยเปิ้ลไอรินได้เผยกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีด้วยว่าเปิ้ลเคยไปแช่งเขามากกว่ามั้งเปิ้ลว่านะไม่ว่าเปิ้ลจะแช่งใครก็ตามเปิ้ลอยากอโหสิกรรมมากกว่าเพราะทามมิ่งนั้นเปิ้ลค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรส่วนตัวเราไม่ชอบเห็นใครซ้ำเติมใครแล้วเปิ้ลไม่อยากเป็นคนแบบนั้นด้วยถ้าย้อนกลับไปได้เราก็จะไม่เลือกแช่งใครทั้งสิ้นอยากอโหสิกรรมให้ทุกคนอดีตอจวัย67หมั่นไส้โร่แจ้งให้ชดใช้1ลิตรศรีสุวรรณช็อกถูกตบปากแตกอดีตอาจารย์วัย67คนก่อเหตุบอกหมั่นไส้ร้องเรียนมั่วพร่ำเพรื่อบ่อนทำลายประชาธิปไตยเลยตบสั่งสอนไป1ครั้งกลางสำนักงานกกต.ถ้าไรคนห้ามอาจมีอีกเผยมาทำธุระแล้วบังเอิญเจอเลยลงมือด้านนักร้องยันเป็นสิทธิยื่นร้องโร่แจ้งสน.ทุ่งสองห้องลั่นฟ้องศาลเรียก1ล้านไม่มียอมความเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถูกนายทศพลธนานนท์โสพลอายุ67ปีอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเดินตรงเข้ามาตบหน้าท่ามกลางผู้เห็นเหตุการณ์ต่างเข้าไปห้ามปรามทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคารต้องรีบมาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันเพราะเกรงว่าจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันอีกครั้งโดยขณะทำร้ายนายทศพลยังตะโกนด่านายศรีสุวรรณเป็นนักร้องร้องเรียนมั่วร้องเรียนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจากนั้นทั้งคู่ได้โต้เถียงกันอยู่สักระยะโดยนายศรีสุวรรณมีแผลเลือดออกที่ริมฝีปากด้านล่างยืนยันว่าการร้องเรียนนั้นเป็นสิทธิของประชาชนขณะที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่เดินทางมายื่นเอกสารร้องเรียนต่อกกต.ในช่วงเวลาเดียวกันได้สอบถามนายศรีสุวรรณถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยนายเรืองไกรกล่าวว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันจะเดินหน้าร้องเรียนต่อเพราะมองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยนายศรีสุวรรณกล่าวหลังเหตุการณ์ระทึกว่าหลังให้สัมภาษณ์เสร็จชายคนดังกล่าวก็ปรีเข้ามาชกหน้าตนเลยซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครไม่ได้พูดคุยอะไรกันก่อนดังนั้นเรื่องนี้จะนำไปแจ้งความที่สน.ทุ่งสองห้องโดยจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดไม่มีคำว่าเจรจาต่อหรือยอมรับคำขอโทษใดๆทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า
หลังเกิดเหตุนายทศพลถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สน.ทุ่งสองห้องโดยนายทศพลยืนยันพร้อมสู้คดีมองว่าสิ่งที่กระทำไปไม่เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุเป็นการสั่งสอนขณะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเรื่องพยานหลักฐานตอนนี้ยังไม่มีคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ได้ต้องนำตัวนายทศพลไปทำใบบันทึกประจำวันเพื่อนำกลับมาขอคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่ศูนย์ราชการด้านนายทศพลกล่าวว่าตนไม่ได้ชกเพียงใช้ฝ่ามือตบเท่านั้นเพราะหมั่นไส้ที่นายศรีสุวรรณร้องเรียนตะพึดตะพือและไม่ได้ตั้งใจมาเจอโดยมาทำธุระที่ศูนย์ราชการและมีนัดทานข้าวกับเพื่อนบังเอิญเห็นนายศรีสุวรรณเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนซึ่งตนเองมองว่าการร้องเรียนเป็นการให้ร้ายผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจึงหมั่นไส้และตัดสินใจก่อเหตุการร้องเรียนต่างๆเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมองว่าเป็นการร้องเรียนที่พร่ำเพรื่อถือเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ต่อสังคมเป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตยโดยตรงและยินดีถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหากนายศรีสุวรรณจะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับตนเมื่อถามว่าเป็นพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เคยมีผู้ที่ลงมือต่อยหน้านายศรีสุวรรณนายทศพลตอบว่าตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าวตบปากนายทศพลธนาโนนโสพลอดีตอาจารย์วัย67ปีบุกตบปากนายศรีสุวรรณจรรยานักร้องเรียนขณะเข้าให้ข้อมูลร้องเรียนพรรคเพื่อไทยต่อกกต.ทำให้นายศรีสุวรรณปากแตกเลือดออกเมื่อวันที่11พฤษภาคมผมหมั่นไส้เขาจริงๆร้องไม่ใช่เรื่องร้องตะพึดตะพืออย่างนี้ในความคิดผมไม่เห็นด้วยและผมไม่ได้รับจ้างมาจากใครไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวซึ่งผมเป็นประชาชนธรรมดาโดยวันนี้พนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวและจะเรียกมาอีกครั้งในภายหลังนายทศพลกล่าวที่สน.ทุ่งสองห้องนายศรีสุวรรณเข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบสวนลงบันทึกประจำวันและทำหนังสือส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อประกอบสำนวนซึ่งในเรื่องตำรวจจะต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้ก่อเหตุเพื่อส่งให้อัยการยื่นฟ้องศาลต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเหตุทำร้ายตนเกิดเป็นครั้งที่สองแต่ไม่กระทบต่อการยื่นคำร้องใดมีแต่จะทำให้ร้องเรียนมากยิ่งขึ้นการที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเรื่องนี้โทษเล็กน้อยแสดงให้เห็นเจตนาการทำผิดกฎหมายอาญาขึ้นอยู่กับเจตนาซึ่งอัตราโทษสูงไม่สามารถลดโทษได้การทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นโดยมีเจตนาอย่างนี้ตนเองก็วิตกว่าจะเป็นต้นแบบที่ไม่ดีต่อการใช้สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองและคุ้มครองดังนั้นหากใครไม่พอใจใครอย่างไรก็จะไปทำอย่างนี้ซึ่งคนที่ยื่นเรื่องร้องเรียนไม่ใช่มีเพียงแต่ศรีสุวรรณคนเดียวยังมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีหลากหลายแต่พฤติการอย่างนี้ไม่ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ท้ายใดๆทั้งสิ้นเราควรจะตำหนิแล้วใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปผมสังเกตว่าบุคคลดังกล่าวมาบริเวณที่ผมยืนร้องเรียนหลายต่อหลายครั้งไม่ใช่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเราเพียงแต่ว่าไม่รู้จักเขาเท่านั้นเองเคยเห็นหน้าหลายต่อหลายครั้งนั่งแสดงว่ามีเจตนาที่จะหาโอกาสหาช่องทางในการที่จะมาทำร้ายผมจะหาว่าไม่เจตนาคงไม่ได้นายศรีสุวรรณกล่าวแล้วว่าเพื่อนหลายคนเมื่อทราบข่าวได้โทรศัพท์มาสอบถามและบอกว่าจะหาทีมงานมาเพิ่มเติมให้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่จะไปร้องเรียนตามสถานที่ต่างๆนายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่าหลังจากนี้จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตและนำหลักฐานมอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อคาดว่าจะสามารถส่งฟ้องศาลได้ภายหลัง 1-2 สัปดาห์
จากนั้นจะพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งเป็นเงิน1 ล้านบาทซึ่งตนไม่คิดว่าตัวเองจะมาถูกทำร้ายร่างกายซ้ำอีกครั้งทั้งที่ก็มีคนอื่นเข้ามาร้องเรียนกันหลายคนถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนการทำร้ายร่างกายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นและย้อนแย้งกับคำพูดเรื่องหลักประชาธิปไตยส่วนคดีเก่าที่ตนถูกลุงศักดิ์ต่อยที่กองปราบปรามนั้นได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน1 ล้านบาทจากที่พูดคุยกันแล้วคู่กรณีไม่ยอมจ่ายแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ให้ขอบอกไว้ว่าทั้งคดีเก่าและคดีล่าสุดนั้นไม่ต้องมาพูดคุยหรือขอโทษตนให้เสียเวลานายศรีสุวรรณยังชี้แจงกรณีถูกตั้งคำถามไม่ยื่นร้องเรียนส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติยิงแสงเลเซอร์เชิญชวนคนไปเลือกพรรคตัวเองบนสะพานพระราม8ว่าได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงไปแล้วว่ามีหนังสือตอบกลับจากกกต.ว่าการกระทําดังกล่าวไม่ถือว่าผิดระเบียบกกต.เรื่องการหาเสียงในเมื่อไม่ผิดตนจะออกมาร้องเรียนให้โง่ทำไม